ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเรายังคงสนุกอยู่กับการเรียนรู้ความหมายเดิมของถ้อยคำที่เราใช้กันอยู่เห็นกันอยู่แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ความหมายแล้วก็ที่มาที่ไปจากหนังสือบาลีวรรณคัมภีร์ค่ะเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะดิฉันก็เลือกคำบางคำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังว่ามีความหมายดั้งเดิมมีที่มาที่ไปของคำคำนั้นอย่างไรมีรักษัพท์อย่างไรนะคะเพราะว่าคำที่เราใช้กันอยู่ในภาษาไทยมากมายก็เป็นคำจากภาษาบาลีที่แผลงเป็นคำไทยแล้วก็บางคำนี่ก็มีความหมายคลาดเคลื่อนไปจากความหมายเดิมแบบไกลสุดกูเลยนะคะการเรียนรู้ความหมายดั้งเดิมสนุกค่ะแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้วยแล้วก็จะเห็นความละเอียดอ่อนของคนโบราณในการที่เขาบัญญัติคำขึ้นแต่ละคำนี่มีความหมายทั้งนั้นเลยนะคะหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังก็สามารถจะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปคือถ้าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของหนังสือเรื่องของภาษาสนุกมากค่ะแต่ว่าห้องสมุดหลังใหม่ก็จะเล่าให้ฟังเฉพาะคำอ่านแล้วก็ความหมายวันนี้นะคะจะมีคำที่เป็นตัวอย่างในการที่จะเรียนรู้กันก็อย่างเช่นคำว่าทิสาป่าโมกคำว่าทุกคำว่าทูตคำว่าเทพคำว่าโทรทัศน์คำว่าธรรมะคำว่าธรรมกายถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราเริ่มที่คำว่าทิสาป่าโมกกันเลยค่ะทิสาป่าโมกถ้าอ่านแบบบาลีก็คือทิสาป่าโมกค่ะทิสาป่าโมกประกอบด้วยคำว่าทิสาบวกป่าโมกทิสาก็คือทิศนั่นเองนะคะแปลตามศัพท์แบบไขความว่าส่วนที่ปรากฏโดยการโคจรของดวงจันทร์เป็นต้นว่าทางนี้อยู่ข้างหน้าทางนี้อยู่ข้างหลังพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542จำกัดความสั้นๆว่าด้านข้างทางเบื้องด้านข้างทางเบื้องนะคะนี่คือความหมายของคำว่าทิศในภาษาบาลีค่ะบาลีคำนี้มีแยกเพศนะคะคำนี้เป็นอิทธิลิงจึงเป็นทิสาไม่ใช่ทิศเหมือนในภาษาไทยแหมถ้าจะอธิบายอิทธิลิงอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปไกลนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณฟังสนใจลองไปดูการแบ่งคือภาษาบาลีเป็นคำที่มีเพศนะคะมีเพศผู้ชายผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นภาษาที่มีโครงสร้างมีหลักที่ไม่เหมือนกับของเราอ่ะมาที่คำว่าป่าโมกก็แล้วกันนะคะป่าโมกหรือว่าป่าโมกค่ะมาจากคำว่าปอบวกมุกค่ะแปลตามศัพท์ได้ว่าดำรงอยู่ในความเป็นประมุขหมายถึงผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นประธานมีความหมายว่าสำคัญที่หนึ่งดีเลิศวิเศษเด่นสูงสุดประเสริฐทิสาบวกปาโมกค่ะเท่ากับทิสาปาโมกค่ะทิสาปาโมกแปลตามศัพท์ว่าผู้เป็นประธานในทิศค่ะอันนี้คือการแปลตามศัพท์นะคะแต่ถ้าใช้ในฐานะเป็นสำนวนหรือว่าอีเดียมจะมีความหมายว่าผู้มีชื่อเสียงปรากฏไปทุกทิศ
ทิสาปาโมกเป็นคุณศัพท์ของผู้สอนศิลปวิทยาที่มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดังถ้าเราฟังนิทานหรือว่าฟังเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนะคะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยทิสาปาโมกสำนักทิสาปาโมกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตของชมพูทวีปก็คือตักกศิลาหมอชีวกโกมารพัชนะคะก็สำเร็จแพทย์จากสำนักทิสาปาโมกแห่งตักกศิลาหมาที่คำว่าทุกเขียนแบบไทยอ่านว่าทุกเขียนแบบบาลีก็คือทุกขะทุกหรือว่าทุกขะมีความหมาย4ความหมายนะคะ1ทุกแปลว่าสภาวะที่ทำได้ยากที่จะอดทนคือยากที่จะทนได้นั่นเองนะคะทนได้แต่ยากหน่อยหรือยากมาก2แปลว่าความสุขที่น่ารังเกียจค่ะเป็นการมองโลกในแง่ดีคือความทนได้ยากที่เกิดขึ้นนั้นมองว่าก็เป็นความสุขแบบนึงแต่เป็นความสุขที่น่าเกลียดหรือน่ารังเกียจไม่มีใครอยากได้3สภาวะที่ขุดจิตเป็น2อย่างคือจิตปกติเป็นอย่างหนึ่งอยู่แล้วพอมีทุกข์มากระทบก็กระเทือนกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับสำนวนที่ว่าหัวใจแตกสลายลึกซึ้งลึกซึ้งทีเดียวนะคะ4แปลว่าสภาวะที่ทำให้เป็นทุกข์คำแปลสำนวนนี้ในภาษาบาลีมีความหมายแต่ในภาษาไทยเท่ากับพูดคำว่ามืดคือค่ำและค่ำคือมืดคือเป็นเพียงบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์หรือเล่นสำนวนว่าทุกข์ก็คือทุกข์ผู้รู้บอกว่าเนื้อแท้ของชีวิตคือทุกข์เหมือนกับภูมิที่แท้จริงของโลกคืออุณหะเท่ากับความร้อนที่เรารู้สึกเย็นที่แท้ก็คือความร้อนลดลงที่เรารู้สึกเป็นสุขที่แท้ก็คือความทุกข์มันลดลงนั่นเองค่ะซึ้งเลยไหมคะวิธีที่ถูกต้องในการจัดการกับทุกข์ก็คือรู้เท่าและรู้ทันคือกำหนดรู้ไม่ใช่ไปแก้ทุกข์เพราะว่าตัวทุกข์แก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ต้นเหตุของทุกข์ที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองแก้กันไม่ตกก็เพราะพลาดตรงนี้คือไปหลงแก้ที่ตัวปัญหาไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหาหมายเหตุของการอธิบายคำว่าทุกข์มีการยกสัจธรรมนะคะทุกขาชาติปุณัปปุนังแปลว่าเกิดไม่รู้จบทุกข์ไม่รู้จบจากคำว่าทุกข์มาคำว่าทูตกันบ้างทูตททหารสระอูตอเต่าอ่านว่าทูตะภาษาไทยเขียนเหมือนบาลีอ่านว่าทูตทูตแปลตามศัพท์ว่าผู้อันเขาส่งไปผู้เดือดร้อนหมายถึงผู้ไปทำการแทนนี่คือความหมายจากการแปลตามศัพท์นะคะผู้อันเขาส่งไปผู้เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าจะต้องผจญการต่างๆแทนเจ้าของเรื่องหมายถึงผู้ไปทำการแทนตรงเลยนะคะบางตำราทูตใช้ทูระททหารสระอูรอเรือโดยความหมายว่าผู้ถูกส่งออกไปไกลทูระแปลตามศัพท์ว่าที่ที่ไปถึงโดยยากหมายถึงไกลห่างไกลตรงข้ามกับคำว่าอาสันนะและสันติกะซึ่งแปลว่าใกล้หรือใช้ศัพท์ปฏิเสธว่าอวิชูระแปลว่าไม่ไกลเวลาที่ไปฟังสวดพระอภิธรรมผู้เขียนบอกว่าจะได้ยินคำสวดตอนหนึ่งว่ายังทูเรวาสันติเกวาเคยได้ยินไหมคะยังทูเรวาสันติเกวาแปลว่าสิ่งที่ตามองเห็นจะอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามจัดเป็นหมวดหนึ่งเรียกว่ารูปคำว่าทูตนี้นะคะบางคนเข้าใจผิดใช้ทอนางมนโทหรือทอทหารหัวแตกอะค่ะ
จริงๆแล้วผู้เขียนบอกว่าททหารแม้รูปร่างจะใกล้กับทนางมณโฑแต่ถ้าเขียนผิดคำความหมายก็ผิดไปไกลนะคะจากทูตมาเป็นเทพบ้างสระเอททหารพอผ่านบาลีคำนี้ในภาษาบาลีเขียนว่าเทวะสระเอททหารวอแหวนเมื่อใช้ในภาษาไทยแปลงวอแหวนเป็นพอพานตามสูตรที่นิยมทั่วไปนะคะยกตัวอย่างคำว่าวระเป็นพรวิวิตวอแหวนสระอิวอแหวนสระอิทอทงเป็นพิพิธเทวะก็เป็นเทพเทวะในภาษาบาลีมีความหมายว่าเทพเจ้าเทวดาพระยมความตายสมุติเทพพระราชาฟ้าท้องฟ้าฝนเมฆฝนในภาษาไทยเทพมีความหมายเด่นเฉพาะว่าเทพเจ้าหรือเทวดาความหมายอื่นตามบาลีแทบจะไม่เป็นที่รู้จักในภาษาไทยในทางพระศาสนาท่านจัดเทพเป็น3ข้อนะคะ 1. สมุติเทพค่ะ 2. อุปัตติเทพ 3. วิสุทธิเทพคือมี3ระดับเอาระดับแรกก่อนเลยนะคะสมุติเทพเทวดาโดยสมมุติก็หมายถึงพระราชาพระเทวีพระราชกุมารอย่างที่คติของเรานะคะเราก็เชื่อและนับถือกันว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทพเป็นต้น 2. อุปัตติเทพเทวดาโดยกำเนิดคือเทพโดยกำเนิดก็หมายถึงเทวดาในสวรรค์และพรหมทั้งหลายวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์หมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายรวมพ่อแม่เข้าด้วยในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ของลูกมีความบริสุทธิ์ใจมีความรักแบบไร้เงื่อนไขต่อลูกเดี๋ยวนี้จะมีสำนวนนะคะวัยรุ่นเขาจะพูดกันว่าขั้นเทพก็ยังพูดกันอยู่นะยังใช้กันอยู่ซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าคำว่าขั้นเทพเนี่ยหมายถึงผู้มีฝีมือเก่งกาจสุดยอดในทางใดทางหนึ่งไม่มีใครสู้ได้หมายเหตุของคำว่าเทพผู้เขียนบอกว่ามีประเด็นถกเถียงโดดเด่นเมื่อเอ่ยถึงเทพคือเทวดาว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ประเด็นที่ลืมถกเถียงก็คือถ้าพิสูจน์ได้ว่าเทวดามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วจะได้อะไรขึ้นมาและจะทำอย่างไรกันต่อไปจากเทพมาที่โทรทัศน์ค่ะคำบาลีสันสกฤตที่บัญญัติขึ้นใช้ในภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษว่า television โทรทัศน์เป็นสิ่งใหม่เป็นคำใหม่นะคะคำว่าโทรทัศน์ประกอบด้วยโทระบวกทัศน์ททหารแม่หันอากาศสสลานอนหนูกลันโทระแปลว่าไกลห่างเสียงจะใกล้กับคำในภาษาอังกฤษนะคะว่าเทเลใกล้เคียงกันมากนะคะโทระบาลีภาษาอังกฤษเทเลแปลว่าไกลห่างที่ไกลทัศนะบาลีภาษาไทยเขียนว่าทัศก็คือใส่กลันตรงนอหนูแปลว่าการดูการมองการเห็นการทราบการเข้าใจความรู้ชัดตาสิ่งที่มองเห็นความเห็นลัทธิทฤษฎีการแสดงโทรทัศน์แปลตามศัพท์ว่ามองเห็นได้จากที่ไกลเทเลวิชั่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542บอกไว้ดังนี้นะคะโทรทัศน์หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศนี่คือความหมายของโทรทัศน์ค่ะ
จากเทพมาสู่ธรรมกันบ้างนะคะทอธงรอเรือรอเรือมอม้าธรรมธรรมนี่เขียนได้2แบบนะคะทอธงมอม้า2ตัวแล้วก็มีพินทุที่มอม้าตัวแรกแหมพูดอย่างนี้อาจจะมองเห็นได้ยากหน่อยนะคะเอาเป็นว่ามีธรรมะที่ใช้มอม้า2ตัวสะกดกับธรรมะที่ใช้รอหันแต่อ่านเหมือนกันว่าธรรมะในภาษาไทยใช้ธรรมะรอหันคือทอธงรอหันแล้วก็มอม้าอ่านว่าธรรมถ้ามีศัพท์อื่นมาสมาทคือต่อเข้าเป็นคำเดียวกันให้อ่านว่าธรรมะเช่นมีคำว่าคุณต่อคำว่าธรรมก็อ่านว่าธรรมคุณมีคำว่าบทบอใบไม้ทอทหารมาต่อคำว่าธรรมก็เป็นธรรมบทคำว่าธรรมแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ธรรมธรรมะมีความหมายหลากหลายดังต่อไปนี้นะคะสภาพที่ทรงไว้ธรรมดาธรรมชาติสภาวะธรรมสัจธรรมความจริงเหตุต้นเหตุสิ่งปรากฏการณ์ธรรมารมณ์สิ่งที่ใจคิดคุณธรรมความดีความถูกต้องความประพฤติชอบหลักการแบบแผนธรรมเนียมหน้าที่ความชอบความยุติธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้นธรรมคำง่ายๆเหมือนหญ้าปากคอกแต่แปลทับศัพท์จนแทบจะไม่ได้นึกถึงความหมายที่แท้จริงธรรมะคือคุณากรถ้านึกถึงความหมายของคำว่าธรรมไม่ออกผู้เขียนบอกว่าให้นึกถึงคำนี้ธรรมะคือคุณากรแม้แต่จะพูดเล่นๆก็ยังเป็นความจริงเพราะธรรมะคือบ่อเกิดแห่งความดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังความหมายของคำว่าธรรมกายค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะเรียนรู้ความหมายของคำที่เราใช้กันอยู่ประจำแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงหรือว่าความหมายดั้งเดิมซึ่งสนุกมากนะคะจากการเรียนรู้ความหมายของรากศัพท์ที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือว่าทราบแต่ว่าเข้าใจผิดจากหนังสือบาลีวรรณคำเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยจัดพิมพ์โดยนามีบุ๊กส์นะคะมาที่คำว่าธรรมกายความหมายที่ถูกต้องของคำว่าธรรมกายผู้เขียนบอกว่าควรทำความเข้าใจใน2ข้อค่ะ 1. ธรรมกายหมายถึงผู้มีธรรมเป็นกายนี่เป็นพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้านะคะตามความในอักขัญญสูตรแห่งทีฆนิกายปาติกวรรคหมายความว่าพระองค์ทรงคิดพุทธพจน์คำสอนด้วยพระทัยแล้วทรงนำออกเผยแผ่ด้วยพระวาจาเป็นเหตุให้พระองค์ก็คือพระธรรมเพราะทรงเป็นแหล่งที่ประมวลหรือที่ประชุมแห่งธรรมะอันปรากฏเปิดเผยออกมาแก่ชาวโลก 2. ธรรมกายหมายถึงกองธรรมหรือชุมนุมแห่งธรรมธรรมกายย่อมเจริญงอกงามเติบโตขยายขึ้นได้โดยลำดับจนไพบูลย์ในบุคคลผู้ได้สดับคำสอนของพระองค์แล้วฝึกอบรมตนด้วยไตรสิกขาเจริญมรรคาให้บรรลุภูมิแห่งอริยชนดังตัวอย่างดำรัสของพระมหาประชาบดีโคตมีเมื่อครั้งกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อปรินิพพานตามความในคัมภีร์อัปทานตอนหนึ่งว่าข้าแต่พระสุคตะเจ้าหม่อมฉันเป็นมารดาของพระองค์ข้าแต่พระธีรเจ้าพระองค์ก็เป็นพระบิดาของหม่อมฉันรูปกายของพระองค์นี้หม่อมฉันได้ทำให้เจริญเติบโตส่วนธรรมกายอันเป็นที่เอิบสุขของหม่อมฉันก็เป็นสิ่งอันพระองค์ได้ทำให้เจริญเติบโตธรรมกายในความหมายหลังนี้หมายถึงโลกุตตรธรรม9หรือ
อริยสัจในหมายเหตุของการอธิบายคำว่าธรรมกายผู้เขียนบอกว่าธรรมกายที่มีความหมายต่างไปจากนี้ย่อมไม่ใช่ธรรมกายในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาถึงคำว่าธรรมดาคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าธรรมตาค่ะในภาษาไทยเราใช้ธรรมดาดอเด็กเป็นคำที่เข้าใจกันทั่วไปจนไม่ต้องแปลนะคะมันธรรมดาธรรมดานะคำว่าธรรมตาผู้เขียนอธิบายบอกว่าแยกเป็นสองคำค่ะคือธรรมะบวกตาคำว่าธรรมตัวแรกเนี่ยแปลตามศัพท์ว่าสภาพที่ทรงไว้มีความหมายหลายหลากความหมายกลางๆในที่นี้ก็คือธรรมชาติธรรมดาปกติตาเป็นคำทางไวยากรณ์ใช้ต่อท้ายศัพท์ที่ทำให้เป็นคำนามแปลว่าความเป็นค่ะเทียบกับภาษาอังกฤษเช่น happy แปลว่าสุขสบาย happiness แปลว่าความสุขคำว่าตาก็เหมือนกับคำว่า ness N-E-W-S ที่ต่อท้ายคำนั่นเองนะคะในพจนานุกรมไทยอังกฤษของสเศรษฐบุตรให้คำนิยามคำว่าธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษว่า natural universal ordinary routine usual นะคะผู้เขียนเทียบจากคำภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจความหมายของคำบาลีได้ดีขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาบาลีคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าอยู่แล้วนะคะส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2542ให้ความหมายคำว่าธรรมดาไว้ว่าอาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติเช่นการกินการถ่ายเทการสืบพันธุ์และการเสื่อมสลายสามัญพื้นปกติเช่นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อใดเข้าใจและเข้าถึงธรรมดาเมื่อนั้นพ้นทุกข์มาถึงคำว่าทูปค่ะทอธงสระอูปอปาเราอ่านว่าทูปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคำไทยง่ายคำว่าทูปบาลีอ่านว่าทูปะคำว่าทูปะหรือที่เราอ่านว่าทูปเป็นภาษาบาลีแท้ๆทูเปติติทูโปสิ่งใดส่องแสงสิ่งนั้นเรียกว่าทูปทูปเป็นเครื่องสักการะในชุดที่เรียกว่าดอกไม้ทูปเทียนในคัมภีร์บาลีพบศัพท์ที่มาเป็นชุดว่าทีปทูปะปุพพะเท่ากับคำไทยทีปะคือเทียนทูปทูปะคือทูปปุพพะคือดอกไม้ทีปะทูปะปุพพะคือความหมายเหมือนกันก็คือมีเทียนมีทูปมีดอกไม้แต่ว่าเอาเทียนไว้ข้างหน้าคือเทียนทูปดอกไม้แต่ของเราเนี่ยจะบอกว่าดอกไม้ทูปเทียนคือทูปจะมาก่อนผู้เขียนก็บอกว่าหลายปีมานี้เนี่ยมีบางคนบอกว่าขอเชิญท่านประธานจุดเทียนธูปโดยอ้างว่าเวลาจุดเทียนก่อนแต่ทีนี้ท่านก็อธิบายนะคะว่าตามธรรมชาติของการเปล่งเสียงเสียงอูเสียงเอียจะออกเสียงได้ถนัดปากกว่าเอียอูเช่นลูกเมียอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตทางภาษานะคะเราจะเรียกว่าลูกเมียเราจะไม่เรียกว่าเมียลูกนัวเนียไม่ใช่เนียนัวแล้วก็มีคำอื่นอีกมากมายคือเป็นธรรมชาติของการออกเสียงเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเนี่ยเราจึงพูดว่าจุดธูปเทียนแม้ว่าจะจุดเทียนก่อนธูปก็ตามเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องเผื่อว่าต้องไปเป็นพิธีกรตามงานพิธีการต่างๆนะคะก็ต้องบอกขอเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนเพื่อบอกให้รู้ว่าประธานจะต้องไปทำอะไรแต่ในขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเพิ่งตระหนักว่าภาษาไทยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามภาษาบาลีเสมอไปเพราะว่าหลักการออกเสียงก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะคะภาษาบาลีบอกว่ามาตาปิตา
เอาแม่ขึ้นก่อนแม่พ่อแต่ภาษาไทยเรามักพูดว่าพ่อแม่ใช่ไหมคะภาษาบาลีพูดว่าทีปะทูปะปุพพะเทียนธูปดอกไม้แต่ภาษาไทยพูดว่าดอกไม้ธูปเทียนนี่ก็เป็นความต่างทางภาษานะคะตามธรรมชาติของการออกเสียงที่ไม่เหมือนกันมาถึงคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะคะที่น่ารู้เป็นอย่างยิ่งนอหนูวอแหวนแค่นี้เองค่ะนวะคำว่านวะมีคำแปลสองอย่างนะคะคือหนึ่งแปลว่าใหม่แปลว่าสดแปลว่ายังไม่ช้ำหรือว่าเสื่อมเสียแปลว่าสะอาดเมื่อเร็วๆนี้ที่ได้มาหรือปฏิบัติเมื่อเร็วๆนี้แปลว่าหนุ่มแปลว่ายังไม่มีความชำนาญแปลว่าไม่มีประสบการณ์กับความหมายที่สองแปลว่าจำนวนเก้าค่ะแต่ทีนี้นวะจะหมายถึงความใหม่ความสดความสะอาดหรือจะแปลว่าจำนวนเก้าต้องดูที่บริบทของถ้อยคำในภาษาไทยมักใช้นำหน้าคือมักใช้เป็นคำหน้าสมาร์ทเช่นนวกรรมแปลว่าการทำใหม่การก่อสร้างนวทวารอันนี้หมายถึงช่องทั้ง9ในร่างกายนะคะตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารเบา1ทวารหนัก1นอกจากคงรูปเป็นนวะในภาษาไทยยังแผลงเป็นนอหนูพอพานเป็นนบอันนี้เราก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าท่านนบเนี่ยแปลว่าก้าวแง่ๆเลยเช่นนพคุณนาวะเช่นนาวรัตหรือชื่อเมืองนพบุรีศรีนครพิงคำว่านพบุรีก็คือเมืองใหม่ซึ่งก็คือเชียงใหม่นั่นเองค่ะนพบุรีศรีนครพิงก็คือหมายถึงเชียงใหม่ผู้เขียนบอกว่าภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคำบาลีหลายคำหรือว่าคำภาษาอังกฤษหลายคำจะใกล้เคียงกันคำว่านวะก็เหมือนกันในภาษาอังกฤษคำว่าใหม่คือ new ใช่ไหมคะ newซึ่งเสียงเนี่ยใกล้กับนวะและก้าวคือนายก็ยังมีเขาของนวะอยู่นั่นเองเออเนาะนวะนิวนายที่แปลว่าก้าวกับนบหรือว่านวะก็ใกล้กันหรือคำว่าโนวิสที่แปลว่าสามเณรเสียงก็ใกล้กับคำว่านวาซึ่งหมายถึงภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยคำว่านวะนี้นะคะก็ทำให้เกิดคำว่านวกะแปลว่าผู้ใหม่คนใหม่หรือกลุ่มที่มีจำนวน9เช่นพระนวกะนะน่าสนุกดีนะคะมาถึงนานาจิตตังกันบ้างอันนี้เราก็ใช้กันบ่อยเหมือนกันนะคะเวลาที่มีความเห็นต่างเราก็จะบอกโอ้ยเรื่องนี้มันนานาจิตตังคิดกันไปได้ต่างๆนานาจิตตังบาลีเขียนว่านานาจิตตะคือนานาบวกจิตตะนานาแปลตามรากศัพท์เดิมว่าอย่างนั้นอย่างนี้ so and so ต่างๆนานาทุกชนิดต่างๆกันคำว่านานาต้องสะกดนอนหนูสระอาแล้วก็นอนหนูสระอาไม่ใช่นอนหนูสระอาแล้วไม้ยมกนะคะคือต้องเขียนทั้งสองคำใช้ไม้ยมกไม่ได้จิตตะแปลได้หลายความหมายคือ 1. แปลว่าเดือน5หมายถึงเดือนที่กำหนดด้วยดาวจิตรา 2. สีระบายจิตรกรรม3. สิ่งที่คิดสิ่งที่รู้อารมณ์สิ่งที่สะสมการสืบต่อของตนไว้สิ่งที่เป็นเหตุให้ทำอะไรได้แปลกๆความหมายที่เราคุ้นกันหมายถึงจิตใจหรือว่าความคิดนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของจิตตะ
นานาจิตตังนานาจิตตะจึงมีความหมายว่ามีจิตใจแตกต่างกันมีความคิดไม่เหมือนกันต่างจิตต่างใจกันต่างคนก็ต่างความคิดเช่นคนหนึ่งชอบอากาศเย็นอีกคนหนึ่งชอบอากาศร้อนผู้เขียนบอกว่าการมีความคิดไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเกณฑ์ให้คนอื่นต้องเป็นเหมือนที่เราคิดอันนี้เป็นเรื่องผิดธรรมดามาถึงคำว่านาฬิกากันบ้างค่ะนาฬิกาอ่านว่านาฬิกานาฬิกาเป็นคำบาลีที่ผู้เขียนบอกว่าออกจะประหลาดคำหนึ่งทีเดียวนะคะคือศัพท์เดิมว่านานหรือนาละแล้วเป็นนาลิแล้วมาเป็นนาฬิกานานนอหนูสระอาลอลิงนอหนูสระอารอจุลาแล้วก็เป็นนอหนูสระอาลอลิงสระอีกนอหนูสระอารอจุลาสระอีกแปลว่าลำต้นก้านท่อหลอดขวดกล่องปล้องกระบอกแล้วก็เป็นมาตราตวงแปลว่าทนานแปลกไหมคะความหมายคนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวกับนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามีคำสันสกฤตนะคะว่านาฬิกาสะกดโดยทอนังมนโทสระอินะคะหมายถึงเครื่องบอกเวลาซึ่งก็คือนาฬิกาผู้รู้จึงบอกว่านาฬิกาแปลงมาจากคำสันสกฤตว่านาฬิกาเพราะว่าทอนังมนโทกับรอจุฬาเนี่ยแปลงกันได้นะคะในเรื่องนี้ผู้เขียนบอกว่ามันมีเรื่องแปลกคือ1สมัยก่อนนะคะคนไทยใช้กะลามะพร้าวเป็นเครื่องบอกเวลาคือเอากะลามาเจาะรูเล็กๆแล้วลอยน้ำพอน้ำเข้าเต็มกะลาจมก็เรียกว่าจมหนึ่งคือนาฬิกาหนึ่ง 2. สมัยหนึ่งคนไทยใช้กะลามะพร้าวเป็นเครื่องตวงข้าวสารใส่หม้อเวลาที่จะหุงข้าวเรียกว่าทนานมีท้องที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเรียกกระป้อยนะคะภาษาบาลีมีคำว่านาฬิเกรหรือว่านาฬิเกระแปลว่ามะพร้าวค่ะก็น่าแปลกนะคะเครื่องบอกเวลาและทนานนาฬิกามีที่มาจากกะลามะพร้าวนาฬิกานาฬิเกระรูปคำก็คล้ายกันอีกต่างหากนะคะเอ๊ะหรือว่านาฬิกาจะมาจากคำว่ากะลาซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเครื่องบอกเวลามาถึงคำว่านิทานกันบ้างนิทานททหารนะคะสระอานอหนูอ่านว่านิทานะในบาลีภาษาไทยอ่านว่านิทานนิทานมาจากนิบวกทานแปลว่าให้แปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่ให้ผลสิ่งที่ให้ความกระจ่างสิ่งเป็นเครื่องกำหนดความหมายคือบ่อเกิดแหล่งกำเนิดเหตุเกิดเรื่องเดิมข้ออ้างความหมายที่เด่นชัดของนิทานในภาษาบาลีคือเรื่องราวที่เป็นเหตุให้ต้องบัญญัติศีลของภิกษุหรือเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุทำเช่นนั้นเช่นนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมภิกษุจะเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาปะเย็บย้อมทำเป็นจีวรใช้นุ่งห่มที่เรียกกันว่าผ้าบังสุกุลต่อมาหมอชีวกมีศรัทธาทำจีวรสำเร็จรูปไปถวายพระพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุรับจีวรสำเร็จรูปได้หมอชีวกก็เป็นนิทานของเรื่องนี้หรือว่าชุดกะลาสีของทหารเรือกระดุมเป้าอยู่ด้านข้างเพราะมีเรื่องที่กะลาสีเรืออังกฤษคนหนึ่งเข้าห้องน้ำแล้วลืมติดกระดุมเป้าไปตั้งแถวรับเสด็จพระราชินีพระองค์จึงรับสั่งให้ออกแบบกางเกงกะลาสีใหม่ให้ย้ายกระดุมเป้ามาไว้ด้านข้างนะคะเผื่อลืมติดจะได้ไม่ประเจิดประเจ้อเรื่องกะลาสีลืมติดกระดุมก็เป็นนิทานของกางเกงกะลาสีในภาษาไทยนิทานหมายถึงเรื่องที่เล่ากันมาจริงบ้างเท็จบ้างแต่คนส่วนใหญ่จะถือว่านิทานนี่เป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงคือถ้าบอกว่าเป็นนิทานนี่น้ำหนักจะอ่อนทันที
ผู้เขียนก็หมายเหตุว่าเรื่องที่เกิดมานานอย่าเหมาว่าเป็นนิทานไปเสียทั้งหมดนะจ๊ะมาถึงคำสำคัญอีกคำหนึ่งว่านิพพานภาษาบาลีอ่านนิพพานะภาษาไทยใช้รูปเดียวกันอ่านว่านิพพานนิพพานในแง่ภาษามี4ความหมายนะคะ 1. สภาวะธรรมที่ออกพ้นจากเครื่องร้อยรัด 2. สภาวะธรรมเป็นเหตุดับไปแห่งไฟราคะเป็นต้น 3. สภาวะธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีตัณหา 4. สภาวะธรรมที่เมื่อบุคคลได้บรรลุแล้วย่อมไม่มีตัณหานิพพานในแง่ความหมายมี4ความหมาย 1. การดับของไฟหรือความร้อนค่ะ 2. อนามัยความรู้สึกว่าร่างกายมีความผาสุกสวัสดีคือมีความสุข 3. การดับไฟทางใจ3กอง 4. ความรู้สึกมีสุขภาพในด้านดีความมั่นคงความถูกปลดปล่อยเป็นอิสระชัยชนะและความสงบความพ้นจากอบายมุขความสุขสำราญนิพพานในแง่ความเข้าใจนะคะก็มี4ความหมาย1ก็คือนิพพานไม่ใช่สถานที่ซึ่งมีอยู่แล้วณเวลานี้แล้วพยายามจะเข้าไปให้ถึงแต่นิพพานเป็นสภาวะหรือคุณภาพของจิตใจความหมายที่2นิพพานเป็นสัจธรรมไม่ขึ้นกับความเชื่อหรือความเข้าใจของใครไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรหรือไม่เชื่ออย่างไรนิพพานก็เป็นจริงอย่างที่นิพพานเป็น3นิพพานเข้าใจได้ด้วยการสัมผัสของจริงไม่ใช่ด้วยการอ่านหรือฟังคำบรรยายเหมือนรสอาหารต่อให้พรรณนาหยดย้อยดียังไงก็รู้ไม่ได้แต่เมื่อได้ลิ้มรสแม้ไม่ต้องพรรณนาก็รู้ได้เองและ4ผู้บรรลุนิพพานไม่ต้องออกไปอยู่นอกสังคมหรือว่านอกโลกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติวิธีวัดผลง่ายๆ 1. ไม่ติดทั้งดีทั้งชั่ว 2. รู้ตัวทั่วพร้อมผ่องใส 3. รู้ควรไม่ควรทำสิ่งใด 4. กระทบแต่ไม่กระเทือนเมื่อไหร่ที่เป็นเช่นนี้นั่นแหละนิพพานแล้วอันนี้เป็นหมายเหตุของผู้เขียนนะคะในการอธิบายความหมายของคำว่านิพพานทิ้งท้ายกับคำว่านิยามค่ะบาลีอ่านว่านิยามะภาษาไทยอ่านว่านิยามนิยามแปลตามศัพท์ว่ากำหนดถ้ากำหนดมาจากกฎกฎที่หมายถึงกฎเกณฑ์เนี่ยนะคะนิยามก็คือกฎนั่นเองความหมายของนิยามจึงหมายถึงการกำหนดการจำกัดความแน่นอนในภาษาไทยนิยามมักใช้ในความหมายว่าการกำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอนโดยเฉพาะการให้ความหมายของถ้อยคำต่างๆที่ใช้ในการทำพจนานุกรมหลักของนิยามที่บริสุทธิ์คือแสดงความหมายไปตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆโดยปลอดจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นบางทีเราก็เข้าใจว่าความรู้สึกหรือความคิดเห็นเป็นนิยามยกตัวอย่างนะคะมีกลอนเป็นกลอนบทหนึ่งของระยงเวนุรักษ์เขียนว่าคือน้ำผึ้งคือน้ำตาคือยาพิษคือหยาดน้ำอมฤตอันชื่นชุ่มคือเกสรดอกไม้คือไฟรุมคือความกลุ้มคือความฝันนั่นแหละรักนี่เป็นกลอนที่พรรณนาถึงคำว่ารักนะคะผู้เขียนก็บอกว่านี่ไม่ใช่นิยามของความรักนะแต่เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อความรักต้องไม่สับสนตรงนี้นิยามของความรักที่ปลอดจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นคือมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยอันนี้หมายถึงนิยามของความรักที่ไม่เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกนะคะความรักคือมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยมีใจผูกพันด้วยความเสน่หามีใจผูกพันฉันชู้สาวพระพุทธศาสนามีคำสอนที่เป็นนิยามหรือกฎอยู่5เรื่องค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือไม่นะคะ
หนึ่งอุตุนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอนินทรีย์วัตถุ 2. พีชะนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอินทรีย์วัตถุรวมทั้งพันธุกรรม 3. จิตตนิยามกฎการทำงานของจิต 4. กรรมนิยามกฎแห่งกรรม 5. ธรรมนิยามกฎความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนี่คือความหมายของคำว่านิยามนิยามที่เป็นความหมายที่ใช้ในการกำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอนอีกทีหนึ่งค่ะจากหนังสือบาลีวรรณคัมนะคะเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยเป็นหนังสือความรู้ที่สนุกมากนะคะทำให้เราเข้าใจภาษาได้อย่างดีแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจภาษาเท่านั้นนะคะทำให้เราเข้าใจข้อคิดเข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตจากภาษามากขึ้นด้วยจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ขอบคุณไว้ณที่นี้นะคะยังไม่จบค่ะยังมีอีกติดตามได้ตอนต่อไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง